สบายดีพี่น้องทุกคนในมื้อนี้เราจะพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงไก่ซินดำอยู่ที่เฮือนไอ้ตือบ้านคำปะเนียนมะโลแฮดแข่งซิงขวางเดี๋ยวพวกเราไปเบิ่งเลยเนาะว่าไอ้น้อยเพิ่นเลี้ยงอยู่ใดที่เห็นอยู่นี่คือเป็นไก่ซินดำหมดเลยนี่ในการเลี้ยงไก่ซินดำนี้ก็จะได้ราคาดีกว่าไก่ลาดซินขาวธรรมดานะพี่น้องนี่ก็จะเป็นไก่ซินดำวิธีการเลี้ยงนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงและสำหรับอาหารที่เพื่อนนำเอามาเกลือไก่ของเพื่อนนี้ก็จะนำเอาสลีแห้งมาบดให้ละเอียดแล้วเอามาผสมใส่กับข้าวเอาหัวอาหารแน่พี่น้องหัวอาหารก็จะเป็นหัวอาหารของไก่เอามาผสมเข้ากันแล้วก็นำเอาไปเกลือไก่การเฮ็ดวิธีนี้ก็จะเฮ็ดให้ไก่ของเฮานี้ใหญ่ขึ้นไวพี่น้องอันนี้ก็แม่นวิธีการผสมอาหารให้ไก่เลี้ยงเห็ดคอกเป๊ปซี่พี่น้องจะขังไว้อยู่ในคอกเลยจะบ่ให้ไก่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นไก่ที่ง่ายแล้วที่เห็ดไก่กำลังกินข้าวอยู่พี่น้องพ่อเพิ่นเลี้ยงเท่าไหร่ไปเลยล่ะเพิ่นเลี้ยงเท่าไหร่จะเกิดจากร้อยตัวฮะเลยเลี้ยงเท่าไหร่ร้อยเนาะร้อยปลายเลยเนาะถ้าว่าพ่อเลี้ยงหลายเนาะกำลังกินข้าวอยู่วิธีการเลี้ยงไก่ซินดำก็เป็นอันนี้เนาะพี่น้องถ้าใครสนใจอยากได้ไก่ซินดำหรือว่าอยากได้แนวก็มาหาไอ้น้อยเพิ่นได้เลยอยู่ที่บ้านคำบะเนียนมองแฮดแข่งซิขวางสามารถมาซื้อแนวพันธุ์นะเพิ่นได้เด้อไก่ดำแท้ๆนี่พี่น้องจะดำมาเลยพี่น้องขาแม่แต่ตากันดำพี่น้องสำหรับแกซินดำนี่สำหรับของนี่ก็จะเป็นกระจุกไก่น้อยพี่น้องThank you.
กูแม่นพ่อกับแม่ขายออกได้หรอบอไปยังพอได้ขายตีมันยังน้อยเนาะถ้าเพื่อนสนใจอยากเลี้ยงสามารถมาซื้อเอาแนวนะเพื่อนได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ก็จะเป็นไก่ที่ใหญ่แล้วอันนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่สำหรับการพ่อพันธุ์เพื่อนจะพ่อพันธุ์เองเลยโดยเลี้ยงแบบธรรมชาติให้ไก่พูดกับแม่อยู่นำกันเลยพี่น้องให้มันไข่แล้วฟักออกเป็นตัวลูกแล้วจึงค่อยเอาตัวลูกออกมาเลี้ยงฝากไว้อีกทีหนึ่งถ้าเป็นไผ่สนใจอยากเลี้ยงสติโตได้เด้อพี่น้องเด้อไก่ดำแท้ๆนี่นี่สำหรับมื้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเนาะในวิธีการเลี้ยงไก่ชิ้นดำถ้าใครสนใจอยากนำไปวิธีไปเลี้ยงก็สามารถไปเลี้ยงได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าอยากได้แนวพันธุ์ก็สามารถมานำได้เพื่อนได้นำไอ้น้อยเลยอยู่ที่บ้านครับเพื่อนแห่งนี้ก็ขอบใจสำหรับการติดตามรับชมนะครับฟัง